เตรียมตัวจะเปิดกล้องแล้วก็ยินดีค่ะเพราะว่านักแสดงก็มาร่วมทุกท่านนะคะมีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติเราอย่างพี่หนุ่มสันติสุขนะคะแล้วก็น้องแก๊งพระเอก3ท่านนะคะรวมถึงหญิงสาวหนึ่งเดียวอย่างน้องหลินนะคะน้องไบรท์พี่สุเมธแล้วก็อีกหลายท่านวันนี้ก็รู้สึกพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้วค่ะเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นมากเพราะว่าทั้งบทประพันธ์ก็เข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็บทโทรทัศน์บทละครบทซีรีส์เราก็ได้นักเขียนบทมือดีอย่างพี่นัทนวลแพงมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกมีทั้งเรื่องของการย้อนเวลามีทั้งเรื่องของการไล่ล่าฆาตกรรมวงการสีกากีเรียกว่ารวมทุกอย่างในนี้ค่ะเรียกว่ามันจะมีความแบบซับซ้อนของเรื่องขนาดไหนที่มันเป็นการย้อนเวลากลับไปค่ะแต่มันซับซ้อนแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมันดูเหมือนซับซ้อนแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวละเอก2คนก็คือเปรวกับมกรซึ่งรับบทโดยน้องไบรท์แล้วก็น้องเคนเวลามันเกิดขนาดกันไปแค่เขาอยู่คนละที่มันไม่ได้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เขาอยู่ด้วยกันขนานกันแล้วเขาก็ข้ามทะลุผ่านตู้เย็นมาเจอกันข้ามกลับไปบ้านค่ะเรียกว่าตู้เย็นเป็นสื่อกลางใช่ไหมคะใช่ๆก็เป็นเรื่องย้อนเวลาที่แปลกที่มีตู้เย็นเป็นสื่อกลางค่ะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ซีรีส์ย้อนเวลาเรียกว่าเราก็ได้พูดกับฝีมือดีทั้งสองท่านนะครับเรียกว่าแอคชั่นเรื่องนี้คือหายห่วงแน่หายห่วงค่ะค่ะพี่ผมเตรียมพี่ผมก็จะช่วยวางคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างละเอียดให้พี่ผมช่วยเล่าถึงครับก็คือจริงๆอย่างที่พี่นุ้ยบอกว่ามันสนุกมาตั้งแต่ตอนเป็นหนังสือแล้วล่ะของคุณปฏิไหนแล้วก็พอมาเป็นบทมันก็เข้มข้นตัวละครมันก็มีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ2ยุคสมัยที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะไม่ได้ย้อนแค่เสื้อผ้าหน้าผมอ่ะเราจะย้อนในแง่ของทัศนคติสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีการพาราเลลของเวลาที่มันมีมิติในการแสดงในการออกแบบการแสดงได้มากขึ้นรวมไปถึงทั้งฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นงานสนุกในแง่ของมันชมนุมจอมยุทธนะแต่ละท่านมารวมกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้หมันแน่ๆมันจะยากง่ายยังไงครับด้วยความที่เป็นแบบข้ามเวลาของมิติมันไม่ยากมันหนุกมันหนุกอ่ะพอมันหนุกแล้วมันจะไม่ยากถ้ามันไม่หนุกมันจะยากแล้วแต่เรื่องนี้มันหนุกไงพอมันหนุกพอเราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฉากนี้เราจะดีไซน์กันแบบนี้นะคุยกับพี่ให้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะหรือแบบใช้คำว่ามันท้าทายดีกว่าว่าไอ้คำว่าย้อนเวลาด้วยตู้เย็นเนี่ยมันยังไงมันคงไม่ใช่เข้าไปในเก๊แบบโดเรมอนมั้งอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นอะไรที่เราแบบแล้วมันยังไม่มีใครเคยเห็นไอเดียเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันทำให้สนุกได้เยอะแค่ว่าอยู่ในมุมที่ผมครับแอคชั่นแน่นอนว่ามันจะต้องดูเดือดขนาดคือต้องบอกว่ามันเป็นแอคชั่นทริลเลอร์เนาะมันเป็นแอคชั่นทริลเลอร์มันในส่วนของแอคชั่นเราว่ามันต้องเต็มที่แหละมันสอบตกไม่ได้เรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงความสนุกมันอยู่ที่ทั้งเรื่องที่ว่าเราจะติดตามความสัมพันธ์ของตัวละคร2คนเนี่ยที่มันเชื่อมกันไว้ด้วยตู้เย็น1ตู้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนำพาไปสู่แอคชั่นเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นให้ดีไซน์พีคขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ผ่านการเอาใจช่วยจากคนดูสู่ตัวละครเนาะมันเรารู้สึกอันนี้มันแอคชั่นเรามากกว่ามันจริงๆจริงๆเสริมนิดนึงค่ะมันเป็นเรื่องชะตากรรมชีวิตของตัวละครมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบการต่อสู้บู๊ล้างผลาญเนาะอย่างทั้งเต๋อตัวละครเต๋อพี่ไต้ฝุ่นตัวละครเปลวตัวละครมกรตัวละครเบส4ตัวเนี้ยทั้งเรื่องก็ดูเหมือนเขาแอคชั่นเยอะแต่จริงๆมันเราคุยกันว่ามันจะไม่ใช่แอคชั่นแบบสู้แล้วหลบได้ทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็บาดเจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่ปีช่วยเสริมเรื่องโปรดักชั่นสมัยนี้มันไม่ใช่แอคชั่นแบบที่แบบเป็นมาร์เชียลอาร์ตหรืออะไรมันคือเรียลอะแล้วแต่ตัวละครแต่ตัวมันมีมิติของมันน่ะไม่มีใครดีที่สุดและไม่มีใครเลวที่สุดทุกอย่างมันกลมหมดแล้วมันตีแผ่บริบทของสังคมซึ่งมันก็ทันสมัยมากเหมือนยุคนี้เราคุยกันเรื่องกฎหมายเรื่องตำรวจซีเรียสนี่มันบอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะว่าทุกอย่างมันถูกดองแช่แข็งไว้ในตู้เย็นซึ่งเป็นซิมโบลิกอะอะไรที่เราจะแช่มันไว้เราแช่ในตู้เย็นน่ะเราแค่ตัวละครของคนปฏิรูปผ่านมันเพื่อเชื่อมโยงว่าในอดีต
กฎหมายมันเป็นยังไงผู้พิทักษ์สัญญาเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังถูกแช่เย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าตรงนี้มีความน่าสนใจมากกว่าไปต้องไปแม่งสุดเลยครับผมไม่ว่าเรื่องนี้เราก็เอาปิดมาปิดมือไม่หลังคนยืนหลังหลบมาถ้าอย่างคุณเคนฮะครับยังไงฮะในเรื่องนี้หมดก็เป็นเปลวครับก็เรื่องนี้ก็ชอบนะครับก็ชอบบทอ่านบทมาแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายดีก็ชอบชอบฟิลซีรีส์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาลุยกันครับเรียกว่าเตรียมตัวแบบเตรียมตัวเจ็บตัวก็ปล่อยตัวปล่อยใจครับก็ฟิลฟิลนี่ถ้าเอาไปก่อนครับผมคุณนะเรียกว่าเราจะเป็นคู่ขนานกับเขาใช่ไหมฮะหรือว่าใช่ครับผมก็จริงๆก็จะเป็นคู่ขนานกันเดินทางกันตามคู่เวลาเลยครับก็จะคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้แบบไม่ใช่แค่เรื่องของแบบสีกากีอะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวละเขาเรียกว่าตัวละครแต่ละตัวโดยก็จะแบบตั้งแต่ต้นกับจบเรื่องเนี่ยทุกคนมีแบบว่าเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็แบบไม่เหมือนเดิมตั้งแต่หมายความว่าต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอ่ะแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกหนึ่งสาวหนึ่งเดียวในเรื่องโคนยังไงแซ่บสำหรับเรื่องนี้บทเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวละครก็นำเสนอความเป็นคนในรูปแบบที่เราได้ปิดมานี่เลยค่ะมานี่เลยค่ะ5 4 3 2 1ค่ะหลินคิดว่าตัวละครเบสก็นำเสนอคนในรูปแบบหนึ่งของสังคมนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าคือไม่มีใครขาวไม่มีใครดำแล้วจะเป็นทุกคนจะเทาแต่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลและปัจจัยในการกระทำของตัวเองซึ่งเราก็ต้องนำเสนอสิ่งนี้มาให้ได้แล้วก็ถ้าในเรื่องของการแสดงก็เป็นคาแรคเตอร์ที่หลินไม่เคยได้รับเหมือนกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวขนาดนั้นต้องมาคู่กับคุณผู้ชายทั้งสองคนเฮ้ยก็รู้สึกจริงๆสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนแบบได้มาเจอเพื่อนๆแบบเฮ้ยแบบเป็นบอยเป็นแมนอะไรเงี้ยก็สนุกดีอ่ะได้อีกหนึ่งดูครับโอ้ท้าทายสำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงๆหลักๆก็จะมาสามพาร์ทเลยที่ผมต้องเล่นคือเขาเริ่มเหมือนตั้งแต่หนึ่งสองคำที่เขาเจ็ดไปเก้าสิบเนี่ยคือเขาจะตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะพัฒนาไปพร้อมกับคนดูจะได้เห็นว่าเขาเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องกลายไปเป็นคนที่เขาไม่อยากเป็นหรือเปล่าคือเดี๋ยวคนดูจะต้องดูกันต่อไปอะไรเงี้ยครับผมว่ามันท้าทายตรงนี้มากเลยควบคู่กับการที่ว่าทำกับเพื่อนของเราเองอะไรเงี้ยครับมันมีเป็นตัวละครที่มีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่แบบมากๆคุณมากครับน่าจะสนุกแน่นอนครับแล้วก็เป็นลูกพี่หนุ่มค่ะที่สุดเป็นลูกพี่หนุ่มด้วยใช่ครับพี่หนุ่มเจอค่ะพี่หนุ่มใกล้ไมโมโนนิดคือในเรื่องก็เล่นเป็นตู้เย็นนะครับไม่ใช่คือก็รับบทเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจที่สมัยนี้ก็หาดูได้ทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็โตมาด้วยวิธีที่มันไม่ถูกต้องนะตามวิธีของเขาเองแล้วก็เขาก็มีความคิดฝังใจอยู่ว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เขาที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ทำอะไรได้มีพละกำลังได้แล้วก็สืบพยายามที่จะตกทอดให้ไปถึงลูกว่ามึงต้องทำอย่างนี้สิมึงถึงจะยืนอยู่ตรงนี้ได้มันวิธีอื่นไม่มีทางหรอกคนความดีไม่มีจริงในโลกจนกระทั่งลูกก็ซึมซับไปคือค่อนข้างจะเป็นเรียลนะครับเป็นการแสดงที่ก็ค่อนข้างจะเป็นเรียลลิสติกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เล่นหนังเล่นละครมา30 40ปีก็ไม่เคยเห็นบทที่มันเป็นแบบนี้ที่มันพัฒนาไปจนถึงขั้นนี้เราเคยดูหนังฝรั่งดูนาเนียเข้าตู้เสื้อผ้าใช่มั้ยอันนี้ตู้เย็นตอนแรกเขาดีไซน์ไว้เป็นตู้กับข้าวนะฮะลําบากเป็นตู้เย็นดีกว่าก็คือมันเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างที่โปรดิวเซอร์บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันอยากเก็บก็ฟีดเอาไว้เรื่องนี้รับรองสนุกมันค่อนข้างจะเป็นไซไฟด้วยเป็นดราม่าเป็นฆาตกรรมเป็นสืบสวนเป็นอะไรหลายอย่างก็แปลกใหม่มากสําหรับปัจจุบันนี้ของบ้านเราที่เปิดโอกาสให้ละครหรือว่าซีรีส์หรืออะไรมันทะลุไปได้หมดไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระเอกจะต้องเป็นคนดีเป็นมันอันนี้เราจริงจังกันครับก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับทางทันเดอร์และก็โมโนครับขอบคุณครับยังไงนะเราไปใกล้หน่อยก็ระบบเป็นคุณครูครับคุณครูในยุคที่ไม่ใช่สอนแค่วิชาในห้องเรียนแต่ยังดูแลลูกศิษย์ในชีวิตจริง
แล้วก็ชีวิตนอกห้องเรียนอีกด้วยซึ่งจริงๆผมเกิดมาในยุคที่คุณครูยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าในเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากฮะแล้วก็ยังคงสนุกกับการแสดงก็ฝากไม่ฝากตัวเลยครับอีกหนึ่งค่ะพี่เมธพี่เมธจุดเริ่มต้นของเรื่องไม่เกิดเลยถ้าไม่มีพี่เมธผมคือตัวก่อเรื่องฮะพี่เมธคือตัวก่อเรื่องด้วยความที่รักลูกรักเมียรักครอบครัวแต่ไม่มีปัญญาที่จะดูแลให้ดีก็เลยต้องไปทำอะไรร้ายๆเพื่อที่จะหาเงินมาให้พวกเขาซึ่งบอกไปหมดไม่ได้ไม่ได้แหมตรงนี้มันตัวก่อเรื่องเลยก็บทเราที่สุดท้ายจุดเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะในด้านร้ายๆครับแล้วมันจะสะท้อนยังไงบ้างกับสังคมยังไงบ้างในบทที่เราได้อ่านก็คิดสั้นน่ะคนคิดสั้นมีเยอะแยะมากมายในสังคมบางทีเนี่ยพอมองไม่ไกลพอเนี่ยชีวิตก็พังสุดท้ายให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องค่ะค่ะก็ค่ะฝากติดตามนะคะเรื่องThe Fritz นะคะย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาไปเป็นเรื่องที่วางแผนเตรียมงานมานานแล้วก็นักแสดงทุกท่านก็เวิร์กช็อปเตรียมตัวอ่านบทร่วมกันแล้วก็ทำกันบ้านแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่พี่ขมบอกเลยคือบทมันสนุกตอนนี้เรารอนักแสดงทุกคนสวมวิญญาณแล้วก็ส่งความสนุกนี้ไปให้ถึงคนดูผ่านผู้กำกับสองท่านที่เราได้มาแล้วมาร่วมกันออกแบบงานครั้งนี้ค่ะฝากด้วยค่ะว่าในเรื่องนักแสดงอีกเพียบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เสิร์ตอยากให้ acting ไหนไหมคะ